สระสูตรว่าด้วยควรละวิตกในอิริยาบทต่างๆพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุ ย่อมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตต์ปะเกียรคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิดดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตกพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทําให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุผู้ยืนอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตาปะเกียรตคร้านมีความเพียรเลว ตลอดการเป็นนิดดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั่งอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสีย ไม่บันเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุผู้นั่งอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะปะเกียริคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิด ดูกระาภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่หากว่าภิกษุยอมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ลาเสียไม่บรรเทาเสีย ไม่กระทําให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไใ้ภิกษุแม้นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะปะเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวตลอดการเป็นนิด ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรนเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสีย ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอดตปัปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้ยืนอยู่อย่างนี้ เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอดตัป,ปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั่งอยู่หากว่าภิกษุ ย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้นั่งอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตปะปรารบความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดดูกรารภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซิกษุแม้นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตปะปราร,รบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดการเป็นนิดภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงวิตกอัลลามกอันอาศัยแล้วซึ่งเรือนไซภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระง,งับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควร เพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดจบจระสูตร